ทรงรับสั่งให้ลงตัดชนียกรรมครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมักมากไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลาความกำจัดกิเลสอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยประการต่างๆทรงแสดงธรรมมีคาถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงลงตัดชนียกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะ